กลูกอมเหรอคะมีใครอยากกินไหมคะเดี๋ยวไม่ได้นะคะตกคุยแล้วห้ามกินนะคะโอเคแล้วมาสวัสดีพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพวกเรามีนี่กูมองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่เลยค่ะยูนิตของพวกเราเซอร์ไพรส์กันไหมคะไม่ต้องมาพูดรู้นะว่าเดากันออกพูดว่ารู้แบบนี้แสดงว่ายูนิตมีมิกุโมของเรานะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างถ้ารู้เดี๋ยวแจกลูกอมเลยนะโอ้โหไม่มีใครยกเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็แอบสปอยไปกันแล้วเนาะมันมีรูปแบบใช่ค่ะก็เดี๋ยวคุณไข่เฉลยให้ละกันนะคะมิมินี่ก็แปลว่าหูค่ะส่วนคำว่าคุโมะแปลว่าก้อนเมฆค่ะพอทั้งสองคำนี้มารวมกันแปลว่ามิมิคุโมะก็คือก้อนเมฆที่มีหูนั่นเองค่ะก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนพวกเราทั้งสามคนค่ะที่จะอยู่บนฟ้าไม่ว่าจะมองไปเมื่อไหร่ทุกคนก็จะเจอพวกเราแล้วก็พวกเราจะคอยส่งมอบความสุขให้ทุกคนตลอดเวลาเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วทุกคนมีความสุขกันหรือยังคะจังหวะเมื่อกี้ที่พี่ไข่บอกว่าไม่ว่าจะมองเมื่อไหร่ก็เห็นก้อนเมฆหนูเห็นแฟนคลับทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปก็เจออยู่ดีตอนนี้เจอก้อนเมฆตรงนี้ก่อนละกันนะคะลูกอมเยอะมากคือเรายังไม่ได้ไปเก็บลูกอมกันเลยนะคะได้แล้วเดี๋ยวหนูเอาไปเก็บให้ก่อนนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะงั้นระหว่างที่เรารอพี่มิวสิกเรามาคุยเรื่องเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะชื่อเพลง Candy ค่ะพวกเราแล้วก็เหมือนลูกอมที่ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนนะคะก็ใครที่ได้ชิมไปแล้วก็จะพบเจอแต่ความสุขนะคะทุกคนมีความสุขกันไหมคะเย้ใจจังเลยดูค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่ดู VTR เนี่ยมันจะมีก้อนเมฆตั้ง3คาแรคเตอร์แน่ใช่ก็ก้อนเมฆที่เห็นเมื่อกี้นะคะทั้ง3ตัวเป็นก้อนเมฆที่เป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง3คนที่แตกต่างกันค่ะมีใครทายถูกไหมคะว่าตัวไหนเป็นใครบ้างทายถูกไหมคะเอ้าไม่ถูกเหรอถูกโอ้ก็จริงๆอ่ะแค่ดูอ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าก้อนเมฆอันไหนเป็นใครนะคะเพราะว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์เก่งมากเลยค่ะเขามีชื่อว่าอะไรนะคะพี่ตั้มค่ะใช่พี่ตั้มเขาออกแบบน้องมะม่วงใช่ค่ะน้องมะม่วงก็ดังที่ญี่ปุ่นมากเลยเนาะใช่แล้วได้ไปคอลแลบกับสินค้าต่างๆเลยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกด้วยเนาะที่เรามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองใช่แล้วก็พูดเรื่องเพลงแคนดี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะแคนดี้ก็จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณไข่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ไปที่ญี่ปุ่น General Election ก็ได้มีโอกาสใส่ชุดนี้ขึ้นไปแสดงบนเวทีด้วยแต่ว่าไม่ใช่เพลง Candy ค่ะก็ตอนนั้นมีความฝันว่าถ้าเพลงนี้มีโอกาสแปลมาเป็นภาษาไทยเมื่อไหร่ก็อยากจะแสดงเพลงนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากตั้งหน้าตั้งตารอมา1ปีเต็มนะคะก็ได้แสดงเพลงนี้ในเวอร์ชันภาษาไทยด้วยอยากกินไหมอยากกินอยากกินฮะเอาค่ะก็เมื่อกี้นะคะท่าของเราใช่ไหมยูนิตมิกุ๊กเดี๋ยวพี่จะพูดแล้วให้จ๋าทำหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดอุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำหนึ่งรอบแล้วให้แฟนๆทำตามนี้ไหมคะดีมาถือไม้ให้หรือไม่ให้ได้ทำสองมือเลยโอเคหนึ่งสองสามมิมิกุ๊กแบบนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยทุกคนทำตามได้แน่นอนค่ะเป็นขยุ่มขยุ่มอยู่บนหูนะคะแบบฟูว่าฟูว่านุ่มๆนุ่มๆอัน
หมอนันทีนี่นี่คือหม้อแบบนี้ค่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยทุกคนซ้อมก่อนไหมหรือว่ายังไงได้ยังหนูว่าได้ลูกได้แล้วได้แล้วเอาแล้วนะหนึ่งสองสามมีมีกุ้งหม้อน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากก็โอเคค่ะรู้สึกว่าพี่มิวสิกเนี่ยจะลงไปเก็บแคนดี้นานเกินไปแล้วนะคะเนี่ยอยู่ที่ไหนนะหายไปไหนแล้วอ่ะงั้นขอตัวพวกเราลงไปตามหาพี่มิวสิกก่อนนะคะไปไหนเล่าบ๊ายบายมิวสิกกี้
ากโตจริงสวยมากหวังว่าหลังจากนี้อาจจะมีคนเดินเข้าเลนมาก็ซิกจะกล้ามของไม้อะไรแบบนั้นThank you.
จ๊ะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนคะโดนไวรัสรูปหัวใจกันหรือเปล่าคะมิวสิกไข่มุก
น้องจ๋ามิมิคุโมะ